ไม่รู้หรอกว่าเรื่องทั้งหมดมันเกิดขึ้นจากตรงไหนทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วไปหมดอันที่จริงแล้วชีวิตผมเร็วกว่าชาวบ้านนับก้าวหนึ่งเสมอป้าเล่าให้ฟังว่าพ่อกับแม่ผมตายตั้งแต่ผมยังเด็กๆป้าส่งผมเข้าเรียนผมก็เรียนยังไม่ทันจบม.6เลยผมก็หนีออกมาอยู่กับส้มนี่พี่ปอมจ๊ะแม่ของส้มตายตั้งแต่เธอยังจำความไม่ได้เราเลยมีอะไรที่มันเหมือนกันส่วนพ่อของส้มเป็นทหารเธอเล่าให้ฟังว่าพ่อของเธอเจ้าระเบียบแล้วก็ขี้บ่นส้มจะอึดอัดเวลาอยู่ที่บ้านส้มเลยขอร้องให้ผมพาเธอหนีออกมาจากแฟร์ทหารเราพากันหนีเข้ามาอยู่ในเมืองผมทำงานตั้งแต่อายุ18แล้วเราก็ช่วยกันทำมาหากินพอมีลูกส้มก็ต้องออกจากที่ทำงานผมเลยต้องรับผิดชอบทุกอย่างในครอบครัวแต่งานที่เคยมั่นคงสำหรับผมแล้วก็ถูกปิดทางสังคมเบียดให้ต้องปิดตัวลงผมต้องดิ้นรนเอาตัวรอดในทุกๆวันเออพี่ช่วงนี้เลิกงานเร็วทุกวันเลยเหรออ๋อใช่จ้ะก็ดีแล้วแหละพี่จะได้กลับบ้านมาเล่นกับลูกบ้างนุ๊กนุ๊กหาพ่อนุ๊กโอเคเดี๋ยวพี่ไปทำงานก่อนนะฮะจ้ะเอาพี่รีบจะลืมกระเป๋าเลยนะอขอบใจจ้ะเออนี่พี่เย็นนี้อย่าลืมซื้อนมมาให้ลูกด้วยล่ะอ๋อได้จ้ะโอเคเดี๋ยวพี่ไปทำงานก่อนนะสวัสดีครับสวัสดีครับช่วยแนะนำตัวหน่อยชื่อทรงพลเกศรามครับผมอายุ25ปีครับระดับการศึกษาสูงสุดครับจบม.6ครับจบม.6ประวัติการทำงานที่ผ่านมาครับเคยทำงานฝ่ายเอกสารครับบริษัททัวร์ครับโทษครับโทษครับเอาอะไรขนมเอาชาเขียวขวดนึงครับแต่เราจะรวมกำลังคนทั้งชาเจ๊อะไรหิวข้าวอ่ะหิวข้าวก็ไปขับเป็นมอเตอร์ไซค์ดิหาเงินหาทองขอของฟรีอะไรของฟรีไม่มีโลกน้องขนมนะเมื่อกี้เอาชาเขียวรสอะไรนะเอารสข้าวครับเอารสข้าวใช่ไหมแป๊บนึงแป๊บนึงเจ๊อะไรอยู่ข้าวจริงมาบ่นอะไรแล้วก็ไปทำงงทำงานสิเดี๋ยวฉันก็ทำงานอยู่เนี่ยลงบัญชีไว้ก่อนลงบัญชีอะไรกี่รอบแล้วกี่บัญชีแล้วนะฮะไปไปเจ๊ที่เหนียวอ่ะเกะกะหน้าร้านไปเอา20 20ขนมจารึกภาพที่ยิ่งใหญ่นี้ไว้ขอให้โลกจารึกภาพที่ยิ่งใหญ่นี้ไว้
นี่คือการต่อสู้ของพลเมืองดีนี่คือกระบวนการของประชาชนเพื่อชาติเราได้เดินเคียงบ่าเคียงไหลใช่ไหมคะช่วยกระซิบบอกให้พวกศูนย์รวมสัตว์ด้วยนะว่าถ้าจะนับว่าเรามีกันสักเท่าไหร่เนี่ยนับอย่างเมื่อวันวานไม่ใช่นับอย่างตอนหลังจากลุงกำนันพูดเสร็จแล้วแจ๋วแจ๋วกี่ปีวะเนี่ยแต่งตัวดีฮะมีการมีงานทำแล้วนี่เพื่อนหลุดด้วยแต่วันเลยนะงานยุ่งขนาดนั้นเลยเหรอวะงานยุ่งขนาดนี้ก็รวยแล้วดิรวยยังหิวเหรอกินข้าวฟรีในม็อบเนี่ยพอไม่ต้องแดกแล้วไม่อร่อยหรอกมาพูดดีกว่าเดี๋ยวกูพาไปเลี้ยงอะไรอร่อยอร่อยไปไปไปอยู่กับคนมีตังค์อ่ะสบายกูเลี้ยงเองเร็วเงี้ยอิ่มเลยดิมึงอาหารเป็นๆอย่างเงี้ยมึงก็ต้องอยู่กับคนเป็นๆแบบนี้เงินหาเมื่อไหร่ก็ได้เที่ยอะไรวะเนี่ยในรีโมทมึงเอารายการเที่ยไม่เคยจะประเทืองสมองเลยโต่อไปเป็นข่าวต้นชั่วโมงค่ะมีรายงานข่าวพวกเขาแจ้งเข้ามาเพิ่มเติมค่ะเมื่อหญิงสาวพนักงานธนาคารแห่งหนึ่งถูกจับพร้อมกับของกลางเป็นเงินสดราว 20,000 บาทในข้อหายักยอกเงินจากบัญชีธนาคารชื่อดังโดยผู้ต้องหาให้การอ้างว่าที่ทำไปเพราะต้องการนำเงินไปซื้อนมผงให้ลูกในรายละเอียดเพิ่มเติมพลตำรวจโอ้นมผงแม่งถึงก็ต้องแย่งกันเลยวะปนแบบนี้ใครก็ปนได้เออป้อมป้อมเออนี่กูรู้อยู่ที่นึงร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าแถวซอยรังสิตเงินก้อนโตของเราเลยนะเว้ยไอ้ป้อมเฮียกูเขาบอกมาร้านเนี้ยแม่งมีแต่ม่าแก่ๆตอนคืนนะม่าแกก็นอนแล้วเอางี้กูให้มึงไปคิดดูก่อนก็ได้ว่าจะเอาไงจะเป็นคนแจ้งให้ทราบในภายหลังค่ะสวัสดีค่ะคุณตำรวจครับสักพักแล้วครับผมสุดท้ายเราก็จับได้ไม่มีปัญหาสบายใจได้ครับแล้วคุณตำรวจใช้วิธีการใดในการจับกุมตัวคะเราได้ส่งกองกำลังประมาณ10กว่านายนะครับไปสำรวจตรงย่านห้วยขวางตามร้านค้าต้องขอขอบคุณพวกชาวบ้านด้วยที่คอยให้ความร่วมมือกับเราในการจับคนร้ายได้สำเร็จครับผมอย่าตุกติกผมคิดว่าเรื่องของการปราบคนร้ายเนี่ยต้องให้คนอย่างผมดูแลบ้านเมืองถึงจะสงบสุขค่ะ
ย็นๆอยู่วะถีบตำรวจนะเว้ยเออกูรู้มีคนมาเอาไงเร็วเฮ้ยเอาไงปอมเฮ้ยเอาไงเร็วไอ้เข้มเงามึงเอาไปไว้ตรงนู้นเอาตำรวจไว้ตรงนี้เออมึงเอามานี่ตรงนี้กูจัดการเองไอ้เบาดิวะเอาลูกสาวกูไปนะแล้วยังมาปล้นร้านอีกเหรอนี่มันเลวจริงๆเลวจริงๆไอ้เลวไอ้พ่อผมไม่รู้นะพ่อลูกผมไม่มีเงินซื้อนมให้ลูกแล้วพ่อคือผมไม่มีทางเลือกแล้วจริงๆอ่ะนี่มันแต่เช้าแล้วนะเดี๋ยวถ้าใครผ่านมาเห็นเข้าเนี่ยจะชิบหายกันหมดหรอกเร็วเดี๋ยวจะไปเอากุญแจมาใหสุดยอดว่ะเพื่อนไม่คิดเลยว่าจะโตเร็วขนาดนี้เก่งมากเพื่อนเดี๋ยวต้องไปแล้วนะประจำวันเลยนะครับหมวดครับหมวดมาดูไอ้นายคนนี้หน่อยฟังผมก่อนสิมือเอื้องอะไรกับผมครับแจ้งความอยู่เนี่ยส้ม
ือพี่มีเรื่องจะบอกคือว่าฮัลโหลครับอ๋อใช่ครับอ๋อครับผมเดี๋ยวผมรีบไปเลยได้ไหมครับครับผมได้ครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมออกไปเลยก็ได้ครับครับผมขอบคุณมากครับโอเคครับส้มเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะจ้ะฮัลโหลค่ะฮัลโหลส้มเหรอลูก